นาซามีมามดัดลินักวิจารณ์การเมืองของอาเซอร์ไบจานเขาบอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเยือนอาเซอร์ไบจานของปูตินในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปเจรจาปัญหาระหว่างประเทศระดับภูมิภาครวมถึงหาโอกาสในการร่วมมือทวิภาคีหรอกแต่เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือหาวิธีให้รัสเซียหลุดพ้นจากสถานการณ์เชิงลบที่เกิดจากการที่ยูเครนบุกเข้าไปในแผ่นดินตัวเองนะฮะโดยในส่วนของอาเซอร์ไบจานกับรัสเซียเนี่ยไปดูนิดหนึ่งว่าเขามีความสัมพันธ์กันระดับไหนนะเพราะอาเซอร์ไบจานนี่ก็เป็นผู้เล่นที่สำคัญอาจจะเป็นผู้เล่นที่สำคัญต่อจากนี้ในอนาคตด้วยนะฮะอาเซอร์ไบจานเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนาะแล้วก็มีกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เรียกว่า3บวก3ที่ได้รับการออกแบบเพื่อรวม3ประเทศคอเคซัสใต้นะคะก็คืออาเซอร์ไบจานจอร์เจียแล้วก็อาร์เมเนียเข้ากับมหาอำนาจในภูมิภาค3แห่งอย่างตุรกีอิหร่านแล้วก็รัสเซียนะฮะตอนแรกนักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้นำรัสเซียน่าจะเลื่อนการเดินทางไปเยือนอาเซอร์ไบจานเพราะว่ายูเครนบุกแคว้นเคิร์ชแต่ว่าผลกลับไม่เป็นเช่นนั้นเดินหน้าไปเยือนเพราะว่าไม่อยากให้เขาออกมาดูเป็นว่าภาพลักษณ์เนี่ยเสียว่ารับมือกับสถานการณ์ไม่ได้ก็ไปแบบ business as usual ก็คือไปเหมือนแบบทุกอย่างอยู่ในภายใต้การควบคุมนะฮะอันนี้ก็คือไปที่นั่นก็ไปเสนอเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะขอเว้นไว้ก่อนนะคะว่าอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานเขามีปัญหาอะไรกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกข่าวหนึ่งนะฮะซึ่งในส่วนของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็เสร็จสิ้นจากการเยือนอาเซอร์ไบจานปั๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกลับมาก็ต้องมาแก้ปัญหาในบ้านตัวเองก็คือการที่ยูเครนบุกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียถามว่าวิธีการที่ปูตินจะใช้ตอบโต้เนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อวานมีรายงานข่าวว่ามีความพยายามจะเอาทหารจากโดเนสนะซึ่งเป็นสมรภูมิในยูเครนเนี่ยเคลื่อนมาช่วยปลดปล่อยแคว้นเคิร์ชจากการยึดครองของยูเครนแต่ตอนนี้มีแต่ข่าวกำลังยังเคลื่อนมาไม่ถึงแล้วแถมมีรายงานด้วยว่าในวันนี้ในแคว้นโดเนสโดยเฉพาะเมืองที่ชื่อเบรสตอฟเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเมืองเนี่ยมีการอพยพชาวบ้านออกจากเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบรสตอฟเนี่ยหรือว่าโปรสตอฟเนี่ยก็เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของยูเครนในแคว้นดอนเนสนะคะเป็นเมืองที่ถูกใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการลำเลียงเสบียงกำลังรวมถึงนำทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากแนวหน้าเนี่ยมาพักด้วยแล้วรัสเซียเนี่ยอยากยึดให้ได้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้สักทีนะแต่ว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทางประธานาธิบดีปูตินสั่งลุยหนักมากแล้วก็มีรายงานว่าประชาชนในเมืองก็เริ่มไม่มั่นใจว่ายูเครนจะเอาไหวหรือเปล่านะฮะคือแผนหนึ่งของยูเครนก็คืออยากจะลดเขาเรียกเป็น counter punch นะหรือว่าชกกลับให้ไปมีแผลที่อื่นเพื่อที่ปูตินจะได้เอาทหารไปอุดแผลตรงนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นไปตามแผนแบบ 100% คือปูตินยังไม่เอาทหารออกจากดอนเนสก็เลยทำให้ยูเครนต้องทิ้งทหารฝีมือดีเนี่ยอยู่ในรัสเซียแล้วปูตินก็ยังไม่ทำอะไรแล้วก็มาบี้แผลเดิมในแคว้นดอนเนสนะซึ่งอันนี้มันก็ทำให้คนคิดต่อไปได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยยูเครนจะเสียเปรียบหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คือต้องรอดูต่อไป อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับยูเครนแล้วก็น่าสนใจมากก็คือผู้นำอินเดียกำลังจะเดินทางไปคีฟในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ผู้นำอินเดียก็คือนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์จากผู้นำยูเครนนะเพราะว่าโมดีเพิ่งจะไปเยือนรัสเซียมานะไปเจอกับประธานาธิบดีปูตินแล้ววันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเซเลนสกี้ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยมันดูมันไม่เหมาะเพราะว่ายังไงอินเดียก็เป็นประเทศใหญ่เนาะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยแล้วทำไมถึงไป เรียกว่าหัวรอดต่อกระซิกกับทางประธานาธิบดีปูตินนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าสนใจว่าทำไมนายกนเรนทราโมดีจึงจะเดินทางเยือนคีฟแล้วก็จะเจอกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะฮะ
ทางการอินเดียระบุนะคะบอกว่านี่จะเป็นการเดินทางเยือนยูเครนนับตั้งแต่ยูเครนประกาศเอกราชเมื่อ33ปีที่แล้วโดยการเยือนครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะมีการลงนามในเอกสารความร่วมมือของทั้งสองชาติแล้วเนี่ยอีกหัวข้อหนึ่งที่จะมีการคุยกันก็คือการหารือเรื่องสันติภาพในยูเครนคือที่ผ่านมาเราจะเห็นบทบาทของจีนเนาะที่พยายามเสนอเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพแต่อินเดียเนี่ยยังไม่ชัดเท่าจีนนะยังไม่ชัดเท่าจีนเพราะฉะนั้นคนก็เลยจับตาดูว่าที่จะไปคุยกันเรื่องสันติภาพในยูเครนเนี่ยโมดีมีอะไรอยู่ในมือแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่มีอะไรชัดเจนมากนักการไปเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่อเขาเรียกแก้ตัวนะฮะแก้ตัวจากการที่โมดีไปเยือนมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะในวันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียหายพอสมควรนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีโมดีซึ่งเป็นผู้นำอินเดียแล้วก็เป็นชาติประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยไปเยือนรัสเซียแล้วก็พบกับประธานาธิบดีปูตินแล้วก็เรียกปูตินว่าเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแล้วเป็นวันเดียวกันกับที่รัสเซียเนี่ยโจมตียูเครนหนักมากจำได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรัสเซียโจมตีโรงพยาบาลเด็กในคีฟของยูเครนก็คือโรงพยาบาลเด็กออตมักติกแล้วมีเด็กเสียชีวิตนะฮะวันนั้นน่ะเศร้ามากเพราะว่าเป้าหมายที่ของการโจมตีมันคือโรงพยาบาลแล้วเป็นโรงพยาบาลเด็กตอนนั้นเซเลนสกี้โกรธมากนะก็เลยออกมาบอกว่าปูตินเนี่ยมือเปื้อนเลือดแล้วทำไมโมดีเนี่ยซึ่งเป็นชาติประชาธิปไตยเนี่ยถึงไปอยู่กับปูตินนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แบบทำให้นายกโมดีเนี่ยเสียหายถึงแม้วันนั้นโมดีจะบอกกับปูตินนะว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าภาพของการเจอกันเนี่ยมันก็ทำให้คนตั้งข้อสงสัยก็เลยคิดว่าการมาคีฟครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นความพยายามในการเขาเรียกว่า fix the damage วันนี้ทำไมฉันพูดภาษาอังกฤษเยอะจังเลยวะเขาเรียกซ่อมแซมความเสียหายนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาบทบาทอินเดียน่าสนใจมากนะจริงๆเราก็อยากจะเห็นว่าไอ้สันติภาพที่อินเดียจะเอาไปคุยกับยูเครนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะจะเหมือนของจีนหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียกับจีนเนี่ยมีจุดยืนคล้ายๆกันต่อสงครามยูเครนก็คือเป็นสองชาตินะที่ไม่ยกมือประนามรัสเซียในการรุกรานยูเครนในการประชุมใหญ่ UN นะฮะแล้วก็ยังเป็นชาติที่ยังทำมาค้าขายกับรัสเซียอยู่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเยอะมากนะฮะเยอะมากโดยอินเดียเคยให้เหตุผลนะคะบอกว่าไม่สามารถที่จะเลิกค้าขายกับรัสเซียได้โดยเฉพาะการซื้อน้ำมันที่ราคาถูกลงเนื่องจากถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยเศรษฐกิจอินเดียจะกระทบนะแล้วอินเดียก็ต้องมองถึงประโยชน์ของประเทศชาติก่อนก็เลยค้าขายกับอินเดียค้าขายกับรัสเซียต่อในวันที่ประชาคมโลกเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียและตอนแรกๆเนี่ยก็แอบทำนะเราจำได้มาที่พี่นาเคยเล่าเรื่องกองเรือเงานะฮะตอนที่เอาน้ำมันออกจากรัสเซียแล้วต้องเอาไปใส่ใน เรือเก่าๆที่ปลดระวางแล้วแล้วต้องไปขึ้นฝั่งที่กรีซแล้วก็ต้องมาขนย้ายกันนะฮะแต่หลังๆนี่จะทำกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นนะฮะโดยพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอินเดียนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียสูงถึง 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวันและทำให้ตอนนี้อินเดียกับรัสเซียเป็นคู่ค้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ3นะคะคืออินเดียซื้อน้ำมันที่ใช้ในประเทศ 100% เนี่ยเอามาจากรัสเซีย 41% นะเยอะมากและน้ำมันดิบราคาถูกในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อินเดียเนี่ยสามารถพยุงเศรษฐกิจมาได้นะในวันที่หลายประเทศในเอเชียใต้นะอย่างบังกลาเทศศรีลังกาต้องเจ็บหนักจากการที่บอยคอตแล้วก็คว่ำบาตรไม่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของผู้นำอินเดียซึ่งกำลังจะเดินทางไปเยือนย
ยูเครนนะคะในวันศุกร์ที่อยากเห็นก็คือแผนสันติภาพของอินเดียว่าจะมีหรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยหลายคนก็ภาวนาว่าสงครามมันจะยุติลงได้แล้วก็การยุติสงครามเนี่ยมันต้องทำผ่านการขึ้นโต๊ะเจรจาสันติภาพเท่านั้นนะแล้วก็ตอนนี้อันนึงที่ยูเครนเขาหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองได้ก็คือพื้นที่ในแคว้นเคิร์ชที่ยึดมาได้เนี่ยถ้าขึ้นโต๊ะเจรจาเนี่ยจะได้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการพูดคุยกันนั่นเองนะคะ